สวัสดีครับพบกับชั่วโมงธุรกิจประจำวันจันทร์ที่9มิถุนายนครับวันนี้อยู่กับผมวุฒินันนาหิมครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสนามบินนานาชาติกะรจีเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาหรือว่ากลางดึกประมาณสักตีหนึ่งตีสตามเวลาในบ้านเรานะครับเกิดเหตุคนร้ายที่ไปบุก ติดอาวุธเนี่ยไปบุกสนามบินที่อาคารเทอร์มินอลวันสนามบินนานาชาติของการาจีล่าสุดนะครับทางการบินไทยก็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์รวมถึงความคืบหน้าของเที่ยวบินการาจีในครั้งนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ทุกอย่างปลอดภัยดีนะครับและก็เหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับทำให้มีการประทะกันด้วยระหว่างกลุ่มติดอาวุธ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินนานาชาติแห่งนี้นะครับซึ่งทำให้เที่ยวบินของไทยเป็นสายการบิน TG508 เส้นทางมัสกัดการาจีกรุงเทพของการบินไทยนี้ไม่สามารถ เที่ยวไม่สามารถขึ้นบินได้ตามกำหนดการเดิมคือตอนเวลาห้าทุ่มห้ตามเวลาท้องถิ่นนะครับมีผู้โดยสารอยู่296คนหนึ่งในนั้นเป็นผู้โดยสารคนไทย3คนและลูกเรือ16คนนะครับขณะนี้เข้าพักในห้องพักรับรองของสนามบินกาาจีเป็นที่เรียบร้อยแล้วปลอดภัยดีนะครับ และเครื่องบินของการบินไทยขนาดนี้ยังคงจอดอยู่ที่สนามบินกระจีโดยมีการรักษาความปลอดภัยของเครื่องบินอย่างเข้มงวดด้วยเดี๋ยวหากมีความคืบหน้านะครับเราจะรายงานสถานการณ์ล่าสุดออกมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปนะครับ ขณะที่วันนี้นะครับคอสชอได้นัดพบภาคเอกชน7องค์กรในการหารือกันถึงความคืบหน้าของการดําเนินการที่จะจัดตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบอร์ด BOI ซึ่งมาหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับได้พูดคุยกับทาง4หน่วยงานกระทรวงเศรษฐกิจที่ได้มีการนัดหมายกันไว้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าหรืออมทั้งการบ้านที่ได้สั่งเอาไปให้ทําและมารายงานได้รับทราบนะครับซึ่งมีทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคลังกระทรวงแรงงานกระทรวงกรเกษตร และสหกรณ์นะครับซึ่งทางผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจครับพลเอกชัดชัยสาริกัลระยะนะะก็ได้ติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอดและน่าจะมีความคืบหน้าออกมาอีกครั้งภายในบ่ายวันนี้นั่นเองครับ ขณะเดียวกันในวันนี้ตัวแทน7องค์กรภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยเขาจะร่วมหารือกับพลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะรองหัวหน้าคอสอชอด้านเศรษฐ,ฐกิจเพื่อนําเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจอีกครั้งเดี๋ยวเราลองมาอัปเดตกันในช่วงเที่ยงของวันนี้นะครับ ขณะที่ BOI นั้นยังถือว่าวันนี้เป็นบอร์ดที่น่าจับตาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าจะมีการประชุมกันในวันนี้ซึ่งทางเลขาที่การของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ได้เตรียมที่จะแถลงข่าวด้วยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้า บอร์ดนั้นมีการจัดตั้งเสร็จสิ้นแล้วทางพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะประธานฝ่ายของคอสอชอเนี่ยอนุมัติเสร็จสับปั๊บก็จะทําให้บ OI เดินหน้าต่อไปได้นะครับเรื่องที่ผ่านมามีทั้งเรื่องของการลงทุน70,000สนกว่าล้านบาทนั้นคงท้องเป็นเรื่องที่จับตาเป็นพิเศษเพราะว่าเอกชนหลายคนก็ยังมีความกังวลอยู่เหมือนกันนะครับว่าตกลงแล้วทางคอสอชอถ้าอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเดินหน้าและฟื้นฟูภ,ภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปได้อย่างไรในรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับ ทางคุณอุดมซึ่งเป็นเลขาธิการของ BOI ไนะฮะได้ออกมาพูดถึงการตั้งบอร์ดบ OI ตามกรอบเวลาของคอสชอที่ได้ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้และความเชื่อมั่นก็จะสูงขึ้นครับจนถึงดึงเงินลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากแล้วถ้าบอร์ดสามารถอนุมัติโครงการได้อย่างรวดเร็วแบบไม่มีข้อติดขัดด้วยนะครับ ที่ผ่านมานะฮะประเภทการรออนุมัติส่งเสริมการลงทุนตอนนี้มีทั้งหมด700โครงการมูลค่าของการลงทุนอยู่ที่760,000ล้านบาทนะครับแต่ถ้าเป็นเฉพาะโครงการที่ต้องผ่านการก,กลักรองของอนุกรรมการ BOI ก่อนที่จะส่งให้บอร์ดชุดใหญ่นั้นมีอยู่ประมาณ400โครงการมีมูลค่าการลงทุนอยู่ถึง700กว่าล้านบาทนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะประสานไปยังคสอชอเพื่อกำหนด การประชุมบอร์ดที่ชัดเจนอีกครั้งคาดว่าครั้งแรกของการประชุมบอร์ดจะต้องมีวาระการแต่งตั้งอนุกรรมการ BOI มีการทำความเข้าใจเพื่อให้ทำงานไปในทิศทางเดียวกันระหว่างบอร์ดนะครับเพราะว่าชุดนี้ถือว่ามีหลายคนครับคุณผู้ชมที่ไม่เคยอยู่ในบอร์ด BOI มาก่อนและถ้ามีเวลาเขาก็จะนำเรื่องที่ผ่านการกลั่นกรองของอนุกรรมการ BOI ชุดก่อนหน้าซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมกว่าแสนล้านบาทให้บอร์ดพิจารณาอีกด้วยนะครับ ขณะเดียวกันหลังจากที่เราได้รับข่าวดีเรื่องของการยกเลิกคําสั่งในการเคอร์ฟิวแล้วนะครับก็แน่นอน,นครับภาคก,การท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบซึ่งเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างดีซึ่งมีความเชื่อมั่นด้วยนะครับว่าการท่องเที่ยวหลังจากที่ทางคอสช,อชยกเลิกการเคอร์ฟิวในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ผ่านมานะครับหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคใต้รวมทั้งภาคตะวันออกอย่างที่พัทยาชนบุรีตอนนี้ได้ยกเลิกเคอร์ฟิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานการณ์ของนักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขถึง20%อันนี้เป็น ความคืบหน้าล่าสุดนะฮะทางกรรมการผู้จัดการของเกาะพีพีทัวร์รวมถึงนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ครับคุณชำนาญศรีสวัสดิก็บอกว่าตอนที่ขสทชาเขายกเลิกเคอร์ฟิวในพื้นที่กระบี่พังงาอำเภอหัวหินและชะอำนั้นส่งผลให้ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ดีขึ้นนะครับเพราะว่นานักท่องเที่ยวออกไปเที่ยวช่วงกลางคืนซะเป็นส่วนใหญ่ ต่างค่อนข้างสบายใจไม่ต้องมากังวลว่าจะกลับที่พักไม่ทันช่วงเคอร์ฟิวเขาคาดนะครับว่าจํานวนนักนทะ่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดกระบี่หลังจากนี้น่าจะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า10%เลยนะครับ แล้วขณะเดียวกันก็ขอชื่นชมทางขอสช,ชออกมาด้วยนะฮะว่าที่ผ่านมาได้จัดการหลายเรื่องทําให้ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวแบบระยะยาวอย่างการกวาดล้างแท็กซี่มาเฟียในจังหวัดภูเก็ตซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีในเรื่องนี้อยู่รวมทั้งการจัดการกับกลุ่มบุกรุกป่าในสมัยรัฐบาลที่ผ่านานมาคงทราบกันดีนะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีรัฐบาลไหนสามารถแก้ปัญหาได้ก็เลยเป็นเสียงสะท้อน จากทางนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ออกมาชื่นชมด้วยนะครับแล้วก็ทําให้คาดว่ากลุ่มรีสอร์ตต่างๆรวมทั้งที่พักที่อยู่ตามหาดในจังหวัดกระบี่นั้นกลับมาฟื้นตัวได้ในระยะเวลาอันสั้นแน่นอนนะครับซึ่งที่ผ่านมาชาวต่างชาตินั้นก็ถือว่าไม่ได้มีการยกเลิกหรือว่าจองห้องพักเอาไว้ล่วงหน้าแต่อย่างใดนะครับก็น่าจะทําให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้นั้นเติบโตขึ้นนั่นเองนะครับ ขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้ทางเนชั่นได้จัดกิจกรรมคนข่าวเนชั่นชวนปั่นจักรยานและจัดขึ้นที่สนามเขียหรือว่าเลนจักรยานบริเวณพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมินะครับเมื่อวานนี้ใครได้ดูบรรยากาศก็คงจะเห็นนะครับว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างเป็นสีสันอย่างเห็นได้ชัดแล้วเป็นครั้งแรกด้วยที่สื่อโทรทัศน์เข้ามาสร้างกิจกรรมกับคนที่ปั่นจักรยานในละแวะกนั้นอยู่แล้วและคราวนี้หนึ่งในนั้นคนที่ไปร่วม ขับขี่นั่นคือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะครับตอนนี้นักข่าวก็เลยไปถามนะฮะว่าคุณชัดชาติจะมีแผน อะไรเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้ได้สั่งหรือว่ากำชับให้กับกระทรวงคมนาคมทําอะไรไปแล้วบ้างคุณชัดชาติก็บอกเลยนะครับว่าตอนนี้เตรียมแผนที่จะทําเลนปั่นจักรยานเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะในพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้นยังได้ประสานไปยังกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทในบางพื้นที่ได้มีการจัดทําโครงการเลนปั่นจักรยานไปบ้างแล้วซึ่งใช้งบประมาณไปไม่มากด้วยนะครับ ขณะที่รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับนาวาอากาศโทสุธทรวัตรสุวรรณวัฒน์วันนี้เมื่อวานนี้เขาก็มาด้วยนะครับนี่บรรยากาศก็คับคั่งอย่างที่เห็นนี้เลยนะครับก็บอกว่าในการปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์เลนจักรยานที่สนามบินนี้ด้วยการสร้างสารที่พักอยู่4ี่ถึงห้าแห่งให้กับนักปั่นจักรยานดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการซึ่งขณะนี้เป็นเพียงแค่การนำร่องตั้งแต่ เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับคาดว่าในแผนต่อๆไปเนี่ยนะครับ จะรองรับบรรดาน,นักปานกว่า2,000คนที่มาร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือองค์กรใ,ใดๆก็ดีด้วยนะครับมาพัฒนาในพื้นที่หรือว่าจุดพักผ่อนจุดอัธยาจุดพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือว่าบางเส้นทางเนี่ยอย่างเช่นใครอยากจะปานสัก5กิโลเมตร10กิโลเมตรสามารถที่จะยูเทิร์นกลับมาได้โดยไม่ต้องวนตามเข็มนาฬิกาอย่างที่เห็นนี้มีระยะเวลาหรือระยะทางนั้นทั้งสิ้นประมาณ23.5กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ40-1ชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับ ซึ่งกิจกรรมของ Nation TV จะจัดกิจกรรมขึ้นใน7จังหวัดทั่วภูมิภาคเดี๋ยวรอติดตามฟังความคืบหน้ารวมทั้งกิจกรรมดีๆจากทาง Nation TV ได้ที่เว็บไซต์ nationtv.tv หรือทางโฆษณาของ Nation TV ได้เช่นเดียวกันอย่างที่เชียงใหม่พิษณุโลก ส่วนที่อุบลราชธานีอุดรธานีรวมถึงภาคตะวันออกอย่างพัทยาแม้กระทั่งภาคใตา้ตอนนี้ก็เตรียมจัดกิจกรรมในรอบต่อๆไปเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้รับความสนใจจากบรรดานักปั่นค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับและช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าเรามีข่าวดีโดยเฉพาะเรื่องของการที่ไทยนั้นถูกลด ภาษีนำเข้าในเรื่องของ FTA หรือว่าการค้าแบบเสรีแน่นอนนะครับจะส่งผลให้กับประเทศส่งออกและนําเข้าได้อย่างมากจะมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามสักครู่ครับ